ผมคิดว่าเจ้าเจ๋กำลังตำหนิเฉียวฉู่ที่ใช้คุณเธอเป็นห่วงคุณนะเมื่อก่อนคุณเอาแต่หึงเจ้าเจ๋กับเฉียวฉู่ตอนนี้กลับกันแล้วเจ้าเจ๋ก็มาหึงคุณกับเฉียวฉู่ใช่ไหมเรื่องก็เป็นแบบนี้คุณยังโกรธฉันอยู่ไหมไม่แล้วผมก็ผิดเหมือนกันขอโทษนะขอโทษฉันดูฉันเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวหึงไปทั่ว แต่อีกหน่อยฉันจะพยายามควบคุมนะฉันจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอันนี้รับไปบัญชีเงินเดือนผมให้แม่ไปแล้วคุณก็รู้นี่แม่กับย่าผมไม่ได้ทำงานแล้วผมเลยต้องเลี้ยงดูส่วนบัตรใบนี้พอมีเงินอยู่บ้างเป็นเงินที่ชกมวยชนะผมตัดสินใจแล้วว่าเงินที่ได้จากทางอื่นผมจะไว้หนี้หมดบัตรใบนี้ผมให้คุณเก็บเอาไว้นะจะซื้อของก็มาใช้ผมรู้ว่าครอบครัวคุณฐานะดีปกติคงใช้เงินเยอะของฟุ่มเฟือยคงให้คุณไม่ได้แต่ในฐานะผู้ชายของคุณผมยังพูดเหมือนเดิมอยู่กับผมผมเลี้ยงคุณเองทำไมนี่ร้องไห้แล้วโอ้อย่าร้องสิเอามือออกไปเลยมีแต่น้ำมันเครื่องอยากจะเช็ดหน้าฉันอีกอะสะอาดแล้วอย่าร้องนะร้องแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะบัดนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่มากตัวเลขประมาณ20,000กว่าเกือบ 30,000 คงอีกนิดจะ 30,000 เอาแบบนี้นะฉันเอาเงินครึ่งหนึ่งไปช่วยคุณลงทุนนะอีกครึ่งหนึ่งคุณเอาไปสมัครเข้าแข่งขันที่คุณบอกฉันครั้งที่แล้วแข่งชกมวยคุณหมายถึงชิงแชมป์นั่นเหรออืมการแข่งนั้นมันเข้ารอบยากมากเลยนะคิดว่าผมควรไปเหรอคิดว่าผมไหวไหมต้องได้แน่นอนฉันจะสนับสนุนในสิ่งที่คุณชอบทุกอย่างเลยแต่ฉันก็มีเรื่องจะขอคุณข้อเรียกร้องก็คือคุณจะต้องชอบฉันมากที่สุดตลอดไปฮัลโหลบอสคะคุณยกเลิกงานพรุ่งนี้เช้าหมดเลยเหรอคะใช่แหละผมต้องไปสนามม้าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะเอาจริงสิเย่เจ้าเจ๋หาคุณเจอหรือยังเย่เจ้าเจ๋หาผมเมื่อไหร่เมื่อกี้ตอนเย็นเธอยังทำโอทีอยู่ฉันบอกเรื่องคุณไปเจอกับสุวิวันไหลอยู่ดีๆเธอก็หน้าเปลี่ยนสี
แล้วก็วิ่งออกไปอย่างรีบร้อนปากก็ยังพูดว่าแย่แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมคะเธอไม่รู้ผมไปเจอสุวิวันไลเลยเธอไม่รู้หรอกค่ะเพราะฉันพูดว่าทนายเฉียวแนะนำเธอถึงได้รู้โอเครู้ละ